สวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยวุฒินะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนักเกี่ยวกับเรื่องสิวนะครับข้อแรกก็คือเรื่องน้ำหลายคนเชื่อว่าการเปลี่ยนน้ำล้างหน้าอาบหรือน้ำอาบเนี่ยครับจากน้ำประปาจากจังหวัดหนึ่งไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเป็นน้ำประปาเหมือนกันแต่คนละจังหวัดหรือว่าต้องไปใช้น้ำบ่อน้ำลำธารน้ำตกน้ำคลองหรือแม้แต่น้ำแม่น้ำนะครับหลายคนก็คิดว่าอันนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดสิวนะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับน้ำมีผลน้อยมากในการเกิดสิวนะครับยกเว้นว่าจะเป็นน้ำที่สกปรกมากๆนะครับเช่นน้ำเน่าน้ำคลำอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่ไปอาบอยู่แล้วนะฮะแต่น้ำพวกนี้เนี่ยมันก็มีเชื้อปนเปื้อนเยอะนะครับน้ำที่สกปรกนะฮะเวลาสัมผัสร่างกายสัมผัสใบหน้าก็โอกาสเกิดผดผื่นนะฮะหรือในน้ำบางชนิดอาจจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองได้ง่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เกี่ยวกับการเกิดสิวนะฮะอาจจะเป็นผดผื่นชนิดอื่นนะครับเป็นผื่นแพ้ต่างๆได้ผื่นคันต่างๆได้นะครับส่วนเชื้อที่อยู่ในน้ำนะเชื้อที่อยู่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันก็คนละตัวกันกับเชื้อที่ทำให้เกิดสิวนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนน้ำไม่มีผลนะครับแต่เนื่องจากว่าการเปลี่ยนน้ำนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานที่เช่นยกตัวอย่างไปเที่ยวต่างจังหวัดนะไปเข้าค่ายพักแรมนะครับต้องอาบน้ำตกน้ำลำธารหรือไปเที่ยวตามริมแม่น้ำต่างๆลงเล่นน้ำในคลองในแม่น้ำนะครับซึ่งเวลาเราไปเที่ยวลักษณะนี้นะครับเราก็จะมี อย่างที่บอกก็คือว่าหน้ามันนะมีความชื้นเหงื่อใครแล้วก็เราก็ไม่ได้อาบน้ำตามเวลาเหมือนที่อยู่ที่อาศัยปกตินะครับบางครั้งเราปล่อยให้มีความอับชื้นหน้ามันอยู่นานๆยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อาบน้ำนะครับทิ้งไว้นานๆสิวก็เหือได้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สิวมันเหือนะครับซึ่งได้พูดไปแล้วในตอนก่อนหน้านี้นะครับลองอ่านดูนะครับว่าปัจจัยที่ทำให้สิวเหือมีอะไรบ้างนะครับงั้นสรุปนะครับเรื่องน้ำนี่ไม่มีผลนะครับกับสิวแต่กิจกรรมที่เราไปนะครับมีผลทำให้หน้าเรามันขึ้นผิวเราชื้นขึ้นมีเหงื่อใครหมักหมมนานกว่าปกติกว่าจะได้อาบน้ำนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักต่างหากนะครับหลายคนอาจจะเชื่อมโยงผิดนะครับลองคิดดูให้ดีนะฮะส่วนใหญ่เราจะมีสิวเหือเมื่อเราเปลี่ยนแปลงสถานที่ไปเที่ยวทัศนศึกษาออกต่างจังหวัดนะครับข้อถัดมาก็คือรักษาสิวแล้วเนี่ยสิวต้องเหือก่อนถึงจะหายอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ารักษาแล้วสิวเหือก่อนเหือเยอะๆมันก็ทึบเพิ่มรอยดำรอยหลุมรอยหลุมสิวรอยแผลเป็นนูนๆทำให้ผิวพรรณเราเสียไปนะครับดังนั้นการรักษาสิวที่ดีก็คือสิวต้องไม่เหือก่อนนะฮะทีนี้หลายคนก็สังเกตว่าเวลากินยากรดวิตามินเอชนิดกินนะครับในการรักษาสิวในเดือนแรกนี่จะมีสิวเหือขึ้นมาอันนี้เป็นได้ครับจากการกินยาตัวนี้เนื่องจากว่าในเดือนแรกนั้นฤทธิ์ในการควบคุมของยานั้นยังไม่เต็มที่นะครับเชื้อที่เจริญเติบโตอยู่นะครับก็ยังส่งผลยังสามารถออกฤทธิ์อยู่ได้นะฮะแต่ถ้าหากท่านได้รับยาทาที่ดีนะที่มีประสิทธิภาพและทาได้อย่างสม่ำเสมอการเหือของสิวในเดือนแรกขณะที่กินยากรดวิตามินเอก็ไม่เกิดขึ้นนะครับยาของทางคลินิกที่เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่นะครับเมื่อใช้ร่วมกับยากินแล้วไม่มีการเหือของสิวเกิดขึ้นนะครับในช่วงแรกของการรักษาหลายคนเชื่อว่าการทายาสิวทาแล้วสิวต้องเหือขึ้นก่อนแล้วถึงจะหายอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับต้องแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือสิวค่อนข้างที่จะอักเสบจำนวนมากนะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วการทายาในระยะแรกนั้นน่ะผลของยาก็ควบคุมสิวได้ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นสิวก็ยังมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มอยู่นะฮะโดยเฉพาะยาที่
มีประสิทธิภาพในการควบคุมสิวได้น้อยนะครับเพราะยาก็มีหลายชนิดให้เลือกนะฮะทีนี้ถ้าเป็นยาสิวชนิดที่เป็นกรดวิตามินเอชนิดทาตัวนี้ใช่ครับเวลาทาเข้าไปแล้วสิวมักจะเห่อก่อนแล้วถึงจะยุบลงอันนี้ก็เป็นเหตุผลจากว่าก็เหมือนกับชนิดกินนะครับเหมือนกับกรดวิตามินเอชนิดกินในเดือนแรกที่เราทายานั้นประสิทธิภาพของยายังไม่เต็มที่นะมันไม่สามารถที่จะกำจัดเชื้อต่างๆได้นะครับงั้นสิวก็ยังมีการเห่อแต่ถ้าใช้ยาทาที่คุณภาพดีนะครับอย่างของคลินิกเรานะครับเป็นสูตรเฉพาะใช้ทาแทนตัววิตามินเอชนิดทาเนี่ยฮะไม่มีการเห่อของสิวก่อนนะครับสิวจะค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับรักษาสิวแล้วสิวต้องเห่อก่อนถึงจะหายอันนี้ไม่จริงครับไม่จริงนะครับต่อมาการกดสิวแล้วทำให้เกิดรอยดำและรอยหลุมอันนี้ก็ไม่จริงอีกนะครับกดสิวแล้วเป็นรอยดำรอยดำจริงๆแล้วนะครับลองสังเกตดูเวลามีสิวอักเสบแดงๆนะครับเมื่อสิวยุบหายไปแล้วก็จะมีรอยดำขนาดเท่ากับเม็ดสิวนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีการอักเสบนะครับก็จะทิ้งรอยดำแน่นอนส่วนรอยดำจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับเราไปซ้ำเติมมันหรือเปล่าการแกะนะการเกาทำให้รอยดำขยายกว้างขึ้นเกิดรอยถลอกรอยดำกว้างขึ้นการกดสิวถ้ากดถูกวิธีรอยดำก็เท่ากับเม็ดสิวเดิมแหละครับแต่ถ้ากดโดยคนที่ไม่มีความชำนาญไม่มีความเข้าใจก็จะมีการช้ำมีการอักเสบลุกลามไปบริเวณ